ฟุตโนตพันธมิตรเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐประเด็นร้อนวันที่4พฤษภาคม 2567 14 น. 19 นาทีฟุตโนตพันธมิตรเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐการปรากฏชื่อนายอัคราพรหมเผ่าเป็นหนึ่งในจำนวน9คนของว่าที่ผู้ที่จะลงสมัครนายกอบจในนามพรรคเพื่อไทยสร้างประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอย่างแหลมคมเพียงรับรู้ว่านายอัคราพรหมเผ่าเป็นใครทุกสายตาล้วนมองและตั้งคำถามต่อรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าโดยอัตโนมัติเนื่องจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าไม่เพียงดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันมีพื้นฐานมาจากการเป็นส.ส.ในจังหวัดพะเยาเท่านั้นหากที่สำคัญรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ายังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคตามสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง4คนแต่ในระดับรัฐมนตรีว่าการเพียง2ที่เหลือเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการคนหนึ่งคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งคือรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเหตุใดนายอัคราพรหมเผ่าจึงมาในสังกัดพรรคเพื่อไทยความสัมพันธ์ระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ากับพรรคเพื่อไทยมิได้เป็นเรื่องใหม่ตรงกันข้ามโยงยาวไปยังพรรคไทยรักไทยไปยังพรรคพลังประชาชนเพียงแต่โดยสถานการณ์และความจำเป็นทางการเมืองต้องเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพรรคพลังประชารัฐความสัมพันธ์นั้นภายในพรรคเพื่อไทยก็รับรู้และเข้าใจบทบาทของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าแม้จะมีความแนบแน่นอยู่กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณแต่ได้รับความไว้วางใจจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มากนักยิ่งเมื่อนายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศในวันที่22สิงหาคม2566สายตาย่อมมองไปยังการเคลื่อนไหวของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าอย่างเป็นพิเศษการไปต้อนรับนายทักษิณชินวัตรระหว่างเยือนเชียงใหม่ของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ายิ่งเน้นให้เห็นถึงลักษณะพิเศษนี้กรณีของนายอัคราพรหมเผ่าจึงเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ากับพรรคเพื่อไทยยืนยันถึงการเป็นพันธมิตรอย่างชิดใกล้กระทั่งแนบแน่นแนวโน้มแห่งความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นฐานแห่งอำนาจภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นหากสะท้อนความหมายทั้งในด้านบุคคลและในด้านพรรคนี่ย่อมเป็นกลยุทธ์ร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสนามเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศข่าวสุดเซอร์ไพรส์นุ่นดำดงแฟนๆวอนอย่าดราม่าบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 10 นาฬิกา12 นาทีเชียร์กันรัวๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศข่าวสุดเซอร์ไพรส์นุ่นดำดงแฟนๆวอนอย่าดราม่าคนรักมีคนเกลียดมีชอบคนละแบบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กทิติวุฒิแชร์โพสต์ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกพร้อมแคปชั่นว่าแขกรับเชิญในกลุ่มปิด F0.12 ดำดงสุดเซอร์ไพรส์โดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันรัวๆบ้างก็เบรกว่าอย่าดราม่าสงสารพ่อบิ๊กอาทิพ่อบิ๊กแกให้โอกาสคนเสมอพวกเราอย่าดราม่านะคะสงสารพ่อบิ๊กอันไหนดีๆแกก็จัดมาจ้างมาถือว่าเป็นความบันเทิงขอให้ปัง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 เฮ็ดหยังกระเจริญร่ำรวยไปหน้ารวย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 ม่วนกรุ๊ปน้องนาริตะชอบมากพ่อบิ๊กพาน้องมางานด้วยคงจะดีถึงแม้จะเคยดูน้องแค่ในตอแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องสู้ต่อไปนะคะมีคนรักมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติของคนที่มีชื่อเสียงเดินหน้าต่อไปจ้าคนรักมีคนเกลียดมีชอบคนละแบบพอเข้าใจแต่ขอร้อง
อย่าพิมพ์อะไรที่มันบั่นทอนจิตใจกันเราไม่ชอบแค่เลื่อนผ่านหรือไม่ดูแค่นั้นค่ะปัญหาไม่เกิดความแตกแยกไม่มีรักลูกซัพพอร์ตกันสร้างความสบายใจให้กันนะคะรักโตเกียวมิวสิกรักนุ่นค่ะเป็นต้นรายงานพิเศษเอ็กซเรย์โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1การเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 19:23 น.หลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณจากนี้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เศรษฐาเศษ1ส่วน1ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการโฉมหน้ารัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีที่มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งสร้างความหวังให้สังคมมากน้อยแค่ไหนต่อนโยบายหลักที่รัฐบาลต้องขับเคลื่อนหรือแค่แก้ปัญหาทางการเมืองอัดจากสัตยานุรักษ์คณะมนุษยศาสตร์ม.เชียงใหม่การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ถือเป็นการปรับเพื่อให้การทำงานเดินหน้ารวมทั้งงานหลักๆของกระทรวงการคลังคงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาและรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถควบคุมระบบการเงินของประเทศที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ส่วนความเหมาะสมของนายพิชัยชุนหวชิระในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเคยอยู่ในตำแหน่งสูงในภาคธุรกิจคงมีความคุ้นเคยกับงานอยู่แต่การดูแลการคลังของประเทศต้องรอพิสูจน์กันต่อไปส่วนการปรับตำแหน่งอื่นๆไม่ได้ดูหวือหวาหรือน่าสนใจอะไรมากนักอย่างที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่กรณีเปลี่ยนตัวนายแพทย์ชนน่านสีแก้วออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกลับน่าสนใจมากกว่าการที่นายแพทย์ชนน่านหลุดจากเก้าอี้กระทรวงสาธารณสุขแล้วให้นายสมศักดิ์เทพสุทินมานั่งยังมีคำถามจากสังคมว่าการดึงนายสมศักดิ์มานั่งแทนคงเข้ามาจัดการอะไรไม่ได้มากนักงานของกระทรวงนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคงเดินหน้าตามระบบราชการต่อไปด้วยตัวเองขณะที่นายแพทย์ชนน่านและทีมเดิมแม้บางเรื่องจะถูกกระแสโจมตีแต่ก็เห็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพยายามปรับเพื่อให้เกิดมิติใหม่ๆขึ้นมาและยังรู้สึกว่าเป็นการปรับเพื่อแก้ปัญหาภายในพรรคการปรับในครั้งนี้โดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยคงเป็นการปรับเพื่อเข้าไปแสวงหาพื้นที่ทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับพรรคก้าวไกลแต่หากยังไม่มีนโยบายหลักๆเรื่องอื่นนอกจากเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็คงเป็นการปรับเพื่อให้มีงานออกมาอย่างที่ปรับกระทรวงวัฒนธรรมคงต้องให้เวลา6เดือนดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามองตอนนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวบุคคลที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจการสลับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะสองคนที่สลับตำแหน่งกันยังไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นนักทั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรให้ทำอีกมากไม่ใช่แค่การชูซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวดังนั้นสองกระทรวงนี้สลับหน้าที่กันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นส่วนที่นายปานปรีพหิทธานุกรยื่นลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเชื่อว่าสะเทือนไปยังรัฐบาลแต่คนที่มีอำนาจก็แก้เกมโดยการตั้งคนใหม่มาแทนอย่างรวดเร็วแม้การปรับคณะรัฐมนตรีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือ6เดือนต่อจากนี้ดังนั้นอีก6เดือนข้างหน้าต่างหากที่จะตัดสินสถาพรเริงธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.ขอนแก่นภาพรวมการปรับคณะรัฐมนตรีคงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนหรือเปลี่ยนไปจากเดิมมากเท่าไหร่เพราะคนที่มาเป็นรัฐมนตรีแทนหรือสลับตำแหน่งอาจยังไม่มีผลงานเป็นที่คาดหวังได้ของสังคมและที่ผ่านมารัฐมนตรีบางกลุ่มบางคนเคยเป็นเสนาบดีมาหลายกระทรวงยังไม่มีผลงานโดดเด่นอะไรแต่ยังอยู่ในตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง
อีกกลุ่มเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ยังมองไม่ออกว่าจะมาทำงานภายใต้โครงสร้างระบบราชการและพรรคร่วมรัฐบาลได้ดีขนาดไหนกลุ่มที่สลับตำแหน่งกันเองก็ยังดูว่ามีผิดฝาผิดตัวเพราะรัฐมนตรีบางคนมีนโยบายส่วนตัวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคิดว่าการทำงานของรัฐบาลคงจะไปได้ไหลลื่นเพราะพรรคร่วมรัฐบาลยังเกาะเกี่ยวกันแน่นและการปรับคณะรัฐมนตรีเที่ยวนี้สะท้อนให้เห็นถึงนัยยะสำคัญของความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันของพรรครัฐบาลเช่นยกรัฐมนตรีทั้งกระทรวงให้บางพรรคดังนั้นการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลหลังจากนี้คงไม่สะดุดหรือติดขัดอะไรแต่เมกะโปรเจกต์ที่วางไว้ยังไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเจ้ากระทรวงแล้วจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่กระทรวงการคลังที่ให้นายพิชัยชุนหวชิระมาเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ยังไม่แน่ใจว่านโยบายดังกล่าวจะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐบาลเศรษฐาเศรษฐ1ส่วน1หรือ2 3แต่ภาพรวมภาคเอกชนตอบรับรัฐมนตรีคนใหม่ในระดับหนึ่งอาจเพราะอยู่ในกลไกการทำงานของพรรครู้เรื่องนโยบายตรงนี้และคงมีศักยภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่อนไปได้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขที่ถูกจับตาการเคลื่อนไหวหลังเปลี่ยนตัวนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วมาเป็นนายสมศักดิ์เทพสุทินจะช่วยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้หรือไม่นั้นวิเคราะห์ได้สองอย่างคือเรื่องตัวรัฐมนตรีนายสมศักดิ์มีชั้นเชิงและลีลาการทำงานน่าจะคุมอยู่เพราะผ่านมาเยอะกระทรวงนี้ค่อนข้างจะมีกำลังภายในสูงรัฐมนตรีแต่ละคนอาจมีความลำบากในการทำงานแต่ถ้าจับทิศทางได้ก็น่าจะไปได้อีกประเด็นคือเมื่อเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนโยบายจะต่อเนื่องตามที่นายแพทย์ชนน่านเริ่มไว้หรือไม่เพราะหลายเรื่องกำลังเดินหน้าเช่นการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปให้ท้องถิ่นการนำพืชกัญชากลับเข้าไปอยู่ในบัญชีสารเสพติดถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีและเปลี่ยนนโยบายก็อาจผิดกระทรวงแม้มาจากพรรคเดียวกันแต่ในพรรคมีหลายมุ้งแต่ละมุ้งก็จะมีนโยบายของตัวเองเป็นข้อกังวลของพรรคขนาดใหญ่ที่มาเป็นรัฐบาลสำหรับเสียงวิจารณ์การสลับตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องดูจุดประสงค์และเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเช่นซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรจะขับเคลื่อนอย่างไรมีกลไกหรือโรดแมปนำไปสู่เรื่องดังกล่าวอย่างไรที่หลายคนห่วงนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ที่มาดูกระทรวงการท่องเที่ยวอาจไม่ไหวนั้นเรื่องการท่องเที่ยวอาจไม่ต้องมีรัฐมนตรีก็ได้เพราะเป็นการขับเคลื่อนไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ดังนั้นจะเป็นใครก็ได้ที่มาดูแลกระทรวงนี้แต่ต้องเป็นไปตามโจทย์ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ส่วนการลาออกของนายปานปรีพหิทธานุกรไม่มีผลทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือสั่นสะเทือนต่อรัฐบาลในระยะยาวเพราะรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงเทเพียงแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลก็คงจะติดตามการทำงานของรัฐมนตรีที่คาดหวังไว้ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของนายเศรษฐาในระยะ 6-7 เดือนสะท้อนปัญหา2ด้านคือปัญหาของการดำเนินงานของรัฐบาลและปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยในส่วนปัญหาของการดำเนินงานของรัฐบาลนานเกือบ40ปีที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีขั้วปรมว.คลังเมื่อนายเศรษฐามานั่งคุมกระทรวงการคลังก็ถูกอธิบายความว่าเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำให้กระเตื้องขึ้นรวมถึงเข้ามาผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้ออกมาได้โดยเร็วแต่เมื่อนายเศรษฐาถอยให้นายพิชัยชุนหวชิระเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเสริมด้วยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอาจถูกมองเพราะเสริมคนเข้ามาที่กระทรวงนี้จำนวนมากแต่ก็เป็นไปได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโครงการเรือธงให้ได้
แต่ส่วนตัวยังคิดว่ากระทรวงการคลังถือเป็นหัวใจสำคัญแม้นายพิชัยคร่ำวอร์ดในวงการธุรกิจแต่ในพรรคเพื่อไทยซึ่งมีบุคลากรจำนวนมากคิดว่าควรให้คนในพรรคเข้ามาดูการให้นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยไปดึงนายสมศักดิ์เทพสุทินมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนดูผิดฝาผิดตัวหรือไม่เช่นเดียวกับการสลับเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวระหว่างนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์และนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลยังมองไม่ออกว่าเป้าหมายสลับกระทรวงไปเพื่ออะไรส่วนกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีหากมองในมุมการเมืองแสดงให้เห็นว่าเป็นขาใหญ่ของพรรคสมัยรัฐบาลทหารตำแหน่งสำคัญคือกระทรวงกลาโหมมหาดไทยคลังและต่างประเทศแต่รัฐบาลนี้กระทรวงการคลังต่างประเทศไปอยู่ในมือคนนอกกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ในมือคนต่างพรรคการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ยังไม่สะท้อนถึงเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานทางเศรษฐกิจและงานทางการเมืองที่จะเรียกความนิยมได้สำหรับนายปานปรีพหิทธานุกรที่เหลือเพียงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วลาออกวิเคราะห์แล้วไม่มีใครเชื่อว่านายปานปรีจะไม่ทราบมาก่อนแต่ออกมาโยนไพ่ลาออกให้เพื่อไทยเสียหน้า